สวัสดีค่ะดิฉันวราพรสมพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปุญญวีสุกุลวรเศษค่ะค่ะนี่คือรายการพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนะคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเราทุกคนคนไทยทุกคนคงจะได้ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะว่าเราได้สูญเสียสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปเมื่อเช้าของวันนี้นะคะเวลา 2:54 นก็รวมพระชนษา84ปีค่ะค่ะซึ่งก็มีประกาศสำนักพระราชวังฉบับล่าสุดออกมานะคะประกาศสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวรณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2550ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถพระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 2:54 นวันที่2มกราคม2551รวมพระชนษา84ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนด100วันตั้งแต่วันสิ้นพระชนเป็นต้นไปอันหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 16:00 นวันพุธที่2มกราคม2551สำนักพระราชวัง2มกราคม2551